วทีแห่งนี้คือเวทีที่รวบรวมเพชรไว้มากที่สุดเพื่อค้นหาเพชรที่ทรงสว่างและเจอจรัสที่สุดปะแป้งพลอยชมพูรองแชมป์ไมค์ทองคำซีซั่น6อุ้มอนัญญารองแชมป์ไมค์ทองคำซีซั่น3โอภีรพลแชมป์ไมค์ทองคำซีซั่น5เนยจิตเลขารองแชมป์ไมค์ทองคำซีซั่น8ก้องก้องสมุทรแชมป์ไมค์ทองคำซีซั่น7เพชรตัดเพชรสัปดาห์ที่ผ่านมากับการแข่งขันของเพชรสีเขียวที่แชมป์อย่างตูหลูชัชรินก็ไม่ทำให้แฟนๆต้องผิดหวังเก็บคะแนนจากคณะกรรมการไปได้300คะแนนเต็มต่อจากจอยรวมมิตรแชมป์ไมค์ทองคำซีซั่น1ที่ทำไว้ได้ส่วนคนที่ต้องตกรอบไปอย่างน่าเสียดายก็คือเออภิรักษ์ที่ถึงแม้จะถ่ายทอดอารมณ์ออกมาได้อย่างสนุกแต่ก็ไม่สามารถเรียกคะแนนจากเหล่าคณะกรรมการไปได้และวันนี้กับโค้งสุดท้ายของการแข่งขันในรอบเก้าอี้ดนตรีที่มีครบทุกอารมณ์ตื่นเต้นจนนาทีสุดท้ายไม่มีใครยอมใครสวัสดีครับคุณผู้ชมครับและนี่คือเวทีที่รวบรวมแชมป์และรองแชมป์ไม่ต้องคำทั้ง8ซีซั่นกว่า30ชีวิตครับวันนี้พวกเขามารวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อชิงความเป็นหนึ่งในรายการเพชรตัดเพชรครับวันนี้เป็นกลุ่มเพชรสีชมพูครับมีแชมป์อยู่2คนด้วยกันนะฮะเป็นชายหนุ่มนะฮะโอ้โหรับรองว่ากลุ่มนี้สนุกแน่ๆฮะเราผ่านมาแล้วครับ5กลุ่มสีด้วยกันต้องบอกว่าเป็นการแข่งขันที่คาดเดายากหลายครั้งคนมีคะแนนสูงก็ตกรอบไปก็มีตัวเกรงหลายคนนะฮะก็ตกรอบก็มีนะฮะแต่เหนืออื่นใดครับทุกคนเก่งหมดครับอยู่ที่ว่าใครจะผิดพลาดได้มากน้อยกว่ากันเท่านั้นเองนะครับและผู้ที่จะมาค้นหาเพชรก็พร้อมแล้วนะครับคณะกรรมการทั้ง3ท่านอาจารย์โน้ตเชิญยิ้มพี่สุนารีราชสีมาคุณครูสลาคุณนวดสวัสดีครับคณะกรรมการครับสวัสดีครับผ่านมาแล้ว5กลุ่มสีเพชรด้วยกันเป็นอย่างไรกันบ้างครับที่ผ่านมาได้เห็นเพชรแต่ละเม็ดส่องแสงประกายแวววับมาถึงเราทั้งหลายนะครับพี่สุครับค่ะจริงๆต้องบอกว่ามีทั้งความตื่นเต้นแล้วก็ลุ้นไปกับเด็กๆ เพชรทั้ง30กว่าเม็ดเนี่ยนะฮะที่มาขึ้นเวทีเนี่ยแล้วก็มีทั้งคราบน้ำตาบนความเสียใจคราบน้ำตาบนความดีใจซึ่งสุมองว่าเวทีเพชรตัดเพชรเหมือนเพชรที่พวกเราทุกคนร่วมเจรนัยกันมาจากรายการไมค์ทองคำได้กลับมาอัปเดตมาส่องแสงให้พวกเราได้เห็นอีกครั้งนึงว่าเพชรที่พวกเราเลือกไปจริงๆแล้วเขาเป็นเพชรแท้จริงๆนะฮะเพราะว่ากลับมาแต่ละคนเนี่ยเห็นเลยว่ามีพัฒนาการที่ดีขึ้นเรื่อยๆเก่งขึ้นเรื่อยๆแต่พอบนเวทีการแข่งขันเขาก็จะมีลุ้นกันเป็นเรื่องปกตินะครับเพราะฉะนั้นเด็กๆจริงๆแล้วเราเห็นแล้วเราก็ชื่นใจค่ะเป็นกำลังใจให้กับเพชรทุกสีค่ะครับผมขอบคุณมากครับผู้ชมครับกติกาของเราจะเป็นอย่างไรจะโหดจะเข้มข้นขนาดไหนไปชมกันเลยจ้ากติกาการแข่งขันเรามีศิลปินไมค์ทองคำทั้งหมด30คนศิลปินทั้งหมดจะต้องเลือกสีเพชรของตัวเองได้แก่เพชรเหลืองเพชรแดงเพชรเขียวเพชรน้ำเงินเพชรขาวเพชรชมพูและในแต่ละสีจะต้องทำการแข่งขันกันเองเพื่อค้นหาสุดยอดเพชรที่ดีที่สุดเข้าสู่รอบต่อไปแชมป์เพชรตัดเพชรจะได้รับเงินรางวัลจากนิสสันโนเวร่า 500,000 บาทและรองแชมป์จะได้รับเงินรางวัลจากนิสสันโนเวร่า 50,000 บาทและนี่คือกติกาการแข่งขันในรอบนี้นะฮะมี6กลุ่มเพชรสีด้วยกันนะครับเราแข่งเป็น5แล้ววันนี้เป็นสีสุดท้ายครับตอนนี้พร้อมแล้วครับกองเชียร์พร้อมกันหรือยังจ้าถ้าพร้อมแล้วไปพบกับศิลปินทั้ง5ในกลุ่มเพชรสีชมพูสว
ครับมาพูดคุยกันสวัสดีครับลูกๆทุกคนนะครับผมสวัสดีค่ะคนนี้เลยนี่หายหน้าหายตาเลยหนุ่มโอนะฮะแชมป์ไม่ต้องคำครั้งที่5เป็นไงมั้ยครับโอครับเขาเคยประสบอุบัติเหตุอยู่ครั้งนึงใช่ไหมลูกใช่ครับแล้วค่อนข้างหนักมากครับเป็นไงเล่าให้ฟังหน่อยในครั้งนั้นก็เรียกได้ว่าเป็นครั้งที่แบบหนักที่สุดในชีวิตแล้วครับทำหลายอย่างครับกับร่างกายก็มีขาหักขาหักนะฮะแล้วก็มีตับมันฉีกแล้วก็ปอดฉีกโอ้ใช่แล้วก็ต้องเจาะปอดเพราะว่าเลือดมันค้างอยู่ในปอดวันนี้กลับมายืนอีกครั้งนึงบนเวทีนี้นะเป็นไงเห็นน้องๆแล้วพอจะสู้กันไหวไหมครับก็ต้องบอกว่าทุกคนล้วนแล้วแต่มีความสามารถแล้วก็มีเอกลักษณ์เป็นของใครของมันนะครับก็ร้องดีกันทุกคนก็วันนี้ยังไงก็อย่าร้องดีกันให้มากนะครับผมทำไมล่ะเดี๋ยวพี่จะลำบากใช่ไหมใช่เห็นใจพี่ด้วยนะครับนี่คือโอนะครับคนต่อไปนะน้องเนยสวัสดีครับสวัสดีค่ะน้องเนยนี่รองแชมป์ไม่ต้องคำครั้งที่8นะหมาดๆเลยนะครับเป็นไงบ้างมาอยู่ในกลุ่มนี้ลูกค่ะก็ตื่นเต้นค่ะตื่นเต้นเหมือนเดิมเลยเพราะว่าหนูก็เพิ่งจบจากไม้8มาสดๆร้อนๆเลยค่ะโอ้โหนะก็กลัวน้องป้าแป้งค่ะเออทำไมทุกคนต้องกลัวน้องป้าแป้งด้วยเพราะอะไรลูกเพราะว่าน้องร้องดีค่ะนะแต่ยังไงก็ทำเต็มที่ค่ะทำเต็มที่นะน้องป้าแป้งน้องป้าแป้งนี่รองแชมป์ไม้ทองคำครั้งที่6นะครับเป็นไงในฐานะที่คนทุกคนจะบอกว่าหนูเนี่ยน่าเกรงกลัวมากเลยเป็นไงลูกกดดันนิดหน่อยค่ะกดดันไหมกดดันค่ะคนคาดหวังเราใช่ไหมใช่ค่ะทั้งแฟนๆของเราแล้วก็ทุกๆคนที่ให้กำลังใจเราก็อยากจะให้เราแบบผ่านเข้ารอบอะไรอย่างงี้ครับผมแต่ว่าไม่ว่ายังไงหนูก็จะทำให้เต็มที่ค่ะผลจะเป็นยังไงก็ยังเป็นศิลปินที่คอยมอบความสุขให้กับทุกคนเหมือนเดิมค่ะนี่โอ้โหไม่ธรรมดาแต่มีอยู่คนนึงเขาบอกเขาไม่กลัวป้าแป้งตั้งแต่จอนจับฉลากแล้วพอจับปุ๊บเนี่ยผมขอไปอยู่กับป้าแป้งผมดูอยู่นะครับผมทุกคนบอกว่าป้าแป้งไปอยู่ในสีนี้ปุ๊บเนี่ยไม่มีใครอยากไปครับมีเจ้ากล้องเนี่ยบอกอยากไปอยากไปปะทะกับป้าแป้งโอ้โหชมพูครับชมพูทำไมเพราะว่าอยากเจอกับป้าแป้งครับผมโอ้โหก็มาดิครับนี่พยางไปวะล่ะมาวะล่ะก็เห็นคนอื่นเขาพูดหน้าพูดหนาว่าร้องเพราะแล้วก็ไม่มีผิดพลาดอะไรเลยในการร้องเพลงลูกทุ่งเห็นว่าเป็นสายประกวดด้วยเหมือนกันนี่ก็เลยอยากจะเจอกันสักหน่อยครับก้องอยากจะบอกอะไรป้าแป้งไหมฮะก็อยากจะฝากถึงป้าแป้งนะครับอยู่ตรงนี้ให้มันจะฝากถึงใครเขาอยู่ตรงนี้บอกเขาเลยไม่ต้องฝากจะฝากส่งไปเคอรี่หรือไงก็อยากจะฝากถึงป้าแป้งนะครับผมก็จะฝากทำไมเขาอยู่ตรงนั้นบอกเลยพูดกับเขาเลยพูดเลยบอกเลยถึงตัวฮอสีหน่อยแต่เฮาก็เก่งเด้ขึ้นต้นมาเหมือนจะน่ากลัวถึงตัวเขาจะเล็กแต่เขาก็เก่งเด้เก่งนะเก่งนะป้าแป้งอยากจะบอกอะไรเขาไหมป้าแป้งก็อยากจะบอกกล้องว่าถึงกล้องจะเกิดก่อนเราแค่วันเดียวไม่ได้หมายความว่ากล้องจะเฟี้ยวกว่าเรานะโอ้โหคู่นี้เดี๋ยวเจอกันเดี๋ยวลุ้นคู่นี้พิเศษนะว่าใครจะมีคะแนนมากกว่ากันนะเอออ้าวน้องอุ้มน้องอุ้มเป็นไงบ้างมาอยู่กลุ่มนี้ค่ะก็โหรู้สึกกลัวทุกคนมากเลยค่ะเพราะว่าทุกคนแบบว่าเก่งมากๆแล้วก็มีระดับแชมป์ถึง2คนนะคะแล้วก็น้องปะแป้งนะคะที่ขึ้นชื่อเรื่องการร้องเพลงที่น่ากลัวมากๆนะคะก็เลยตอนนี้ก็เลยกังวลมากๆเลยค่ะนะเอาละครับคุณผู้ชมครับเราจะทำการแข่งขันในรอบนี้ชื่อรอบนี้คือรอบเก้าอี้ดนตรีกติกาเป็นยังไงไปชมกันเลยครับกติกาการแข่งขันรอบเก้าอี้ดนตรีศิลปินทั้ง5คนจะต้องร้องเพลงคนละ1เพลงโดยคณะกรรมการทั้ง3ท่านจะมีคนละ100คะแนนรวมเป็น300คะแนนในระหว่างการแข่งขันคณะกรรมการสามารถกดปุ่มเพิ่มและลดคะแนนได้ตลอดการแข่งขันใครที่ทำคะแนนได้น้อยที่สุดจะถูกคัดออกจากการแข่งตกรอบกลับบ้านทันทีเอาล่ะครับมาสุ่มลำดับว่าใครจะได้ร้องก่อนใครดี
โหมีเสียงกล้องนี่มาก่อนเลยนะกล้องนะเอา1 2 3ป้าแป้งป้าแป้งครับโอ้คนแรกเลยนะอีก4ท่านเดี๋ยวเชิญพักผ่อนสักครู่ครับปรบมือให้กับน้องๆด้วยนะครับเป็นไงบ้างคนแรกเลยลุ้นไม่ว่าจะเป็นเราทำไมหัวร้อยงั้นลูกฮะไม่คิดว่าจะเป็นตัวเองคนแรกค่ะเออคิดว่าเราวางไว้เราอยากร้องคนที่เท่าไหร่คนที่3กับคนที่5สุดท้ายเลยนะค่ะไม่กดดันเลยร้องคนสุดท้ายกดดันมั้ยลูกมันจะสบายใจกว่าค่ะมันจะแบบเราคนสุดท้ายแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ทําเต็มที่ไปแต่ไม่เป็นไรค่ะคนแรกก็โอเคค่ะคนแรกก็โอเคนะโอเคครับอ้าววันนี้เตรียมเพลงอะไรมาร้องให้เราฟังลูกวันนี้นำเพลงแม่พึ่งมาร้องให้ฟังค่ะชื่อเพลงว่าบทเรียนราคาแพงค่ะโอ้พี่ตายทำไมต้องเป็นเพลงนี้ในวันนี้เข้าภาพจริงๆแล้วก็คือคุณพ่อเพิ่งอนุญาตให้นำเพลงนี้มาร้องได้ค่ะเพราะว่าเป็นเพลงที่ดูโตกว่าหนูมากๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็พอเห็นว่าอายุ18จะ19แล้วร้องได้แล้วร้องเพลงแบบนี้ได้แล้วร้องเพลงออกสาวๆหน่อยได้ใช่ร้องได้แล้วค่ะนะครับผมมั่นใจว่าเพลงนี้จะเรียกคะแนนให้กับเราได้อย่างมาก70แล้วกันค่ะเผื่อไว้เผื่อไว้นะอ้าวอาจารย์โน้ตครับบทเพลงนี้กับน้องปะแป้งเชื่อขนมกินได้เพลงนี้ถือว่าเข้างามกำลังจะบอกว่าเพลงนี้เหมาะกับหนูมากแต่อยู่ที่ว่าวันนี้หนูสมบูรณ์หรือเปล่าเท่านั้นถ้าสมบูรณ์อีก4คนมีหนาวครับเอาละครับน้องปะแป้งพร้อมไหมครับพร้อมค่ะถ้าพร้อมแล้วไปพบกับน้องปะแป้งในบทเพลงบทเรียนราคาแพงเชิญครับปะแป้งพลอยชมพูสาวน้อยที่มีน้ำเสียงอันทรงพลังถึงแม้จะคว้าแค่รองแชมป์ไมค์ทองคำซีซั่น6แต่เธอก็เป็นศิลปินที่ทุกคนต้องเกรงกลัวจนถือได้ว่าเธอคือหนึ่งในตัวเต็งของเพชรสีชมพูที่การันตีคุณภาพด้วยเจ้าของตำแหน่งนักร้องหญิงยอดเยี่ยมจากกระทรวงวัฒนธรรมปี2562และบทเพลงยอดฮิตอย่างทองดำรู้สึกตื่นเต้นมากเลยค่ะแล้วก็ดีใจด้วยเพราะว่าค่ายยุ้งข้าวของเราค่ะศิลปินบางท่านก็ได้หายจากจอไปเช่นหนูอะไรเงี้ยค่ะนานๆจะมาออกทีนึงอะไรเงี้ยค่ะพอมีรายการนี้ก็รู้สึกดีใจมากแล้วก็ที่สำคัญเลยเนี่ยแฟนๆหนูทุกๆคนก็รอติดตามชมรายการนี้มากๆเลยค่ะหนูก็เตรียมตัวมาเยอะพอสมควรค่ะเพราะว่าเราจะต้องมาแข่งขันกับพี่ๆศิลปินด้วยกันเองอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าเรารู้ว่าคุณภาพของทุกคนมันไม่ธรรมดาอยู่แล้วกว่าจะมาถึงจุดนี้ได้เป็นศิลปินอย่างเงี้ยค่ะแทนเราจะต้องมาแข่งกันอีกก็มันก็ดุเดือดพอสมควรค่ะหนูก็เต็มตัวมาพอสมควรค่ะก็ในเพชรสีชมพูของหนูนะคะก็มีคนที่หนูรู้สึกว่าน่ากลัวก็จะมีพี่โอค่ะพี่โอกับน้องก้องสองคนนี้เพราะว่าเขาเป็นหมอลำเขาคนละสไตล์กับเราเขาอาจจะมีฝีมือการร้องที่เก่งกว่าเราค่ะรู้สึกว่ามันท้าทายดีค่ะแล้วก็เป็นครั้งแรกด้วยที่จะได้ร้องให้กับท่านคณะกรรมการทั้ง3ท่านได้ฟังกันดูว่าหนูร้องเพลงแนวนี้แล้วโอเคไหมค่ะเธอ
ปาแป้งโอ้โหไปแล้วเป็นไงสันนี่หยุดเลยค่ะเหรอแอบมองคณะกรรมการบ้างไหมลูกมีแอบมองไหมมองแล้วเห็นไหมเห็นสีแดงหรือสีเขียวหนูมองแต่หน้าโอ้โหแต่ลุงพันเนี่ยมองคณะกรรมการอยู่ช่วงหนึ่งเหมือนเขาไม่ได้มีโอกาสได้กดปุ่มเลยสักปุ่มหรือเปล่าไม่รู้นะวันนี้ต้องขออนุญาตบอกไปทางแผนกบัญชีนะคะครับพวกเราไม่ได้อู้งานนะคะพวกเราพยายามทำหน้าที่อยู่นะคะมีช่วงหนึ่งที่ผมไม่เห็นอาจจะไม่ได้เห็นปุ๊บปุ๊บอะไรแต่จริงๆเราทำหน้าที่อยู่นะคะทำอยู่ใช่ไหมฮะต้องจ่ายค่าตัวพวกเรานะคะโอ้จ่ายเหมือนเดิมใช่ไหมฮะห้ามลดอย่ามาคิดว่าพวกเราไม่ทำงานนะเราทำแต่มือไม้เราเป็นอะไรกันหมดใครจะกล้าต่อคนแรกในกลุ่มเพชรสีชมพูน้องปะแป้งนะฮะก่อนร้องจบทำไว้นะฮะ300คะแนนโอ้โหถ้าผมจำไม่ผิดน่าจะเป็นคนแรกๆที่ก่อนร้องจบได้300แล้วหลังจากนั้นไม่รู้ว่ามีเพิ่มหรือลดเท่าไหร่พอใจไหมกับผลงานเราลูกมันเต็มขนาดนี้ต้องพอใจค่ะเออ300เลยอ่ะมันจะเพิ่มมาจากไหนพิธีกรเขาเป็นอะไรผมถามครับผมนี่เราอย่าไปพูดให้เขาได้ยินนะก่อนร้องมี300ก่อนร้องมี300แต่หลังร้องแล้วจะมีเพิ่มหรือลดเอาอะไรมาเพิ่มคุณสลามาจากไหนมันจะมาจากไหนเนี่ยฮะอาจารย์ไม่รู้แต่ขึ้นท่อนแรกผมหาปุ่มเพิ่มแล้วมันไม่มีไม่มีนะฮะครับเออนะอ้าวฟังคณะกรรมการกันบ้างครับอาจารย์นรสครับมันเต็มมากไอ้ทองดำขอบคุณค่ะหายคิดถึงเลยผมคิดว่าหลายๆคนที่รักในเสียงและลีลาการร้องของป่าแป้งวันนี้คงจะเหมือนพวกเรานี่แหละครับหายคิดถึงเลยลูกเอ้ยพอหลังโซโล่แล้วเอากลิ่นไอของบลูมาใส่อีกโอ้โหกระดัดแบนคุณสุดยอดมากปรบมือให้กระดัดแบนหน่อยครับแล้วพอมาเป็นบลูเขาเก๋าแล้วจากเขาร้องทองดำมาแล้วเขารู้จักเปลี่ยนวิธีการร้องจากท่อนที่ต้นมาตามแบบต้นฉบับพอมาเป็นบลูปุ๊บปะแป้งเอื้อนตัดเอื้อนตัดเอื้อนตัดมือกูจะไปไหนนักหนาวะเนี่ยกลับมาครับแล้วส่วนของมันเนี่ยครับสวยสดงดงามมากแม่สาวสุพรรณคนนี้ไม่ธรรมดาซะแล้วไอ้ก้องได้ยินไหมต้องบอกอยากเจอป่าแป้งอ่ะป่าแป้งเขาร้องซะกรรมการมือเป็นง่อยไปหมดเลยกดอะไรไม่ได้เลยสุดยอดสวีวีมากลูกวันนี้ครับผมขอบคุณครับเมื่อกี้ฟังคร่าวๆเหมือนคณะกรรมการไม่ได้กดปุ่มแต่ยังไงก็ต้องมาเฉลยนะครับว่าก่อนร้องจบได้ไป300หลังจากนั้นได้กี่คะแนนครับ300หรือเปล่าลุ้นกันครับคนแรกในกลุ่มเพชรสีชมพูครับจะสร้างความหนักใจให้เพื่อนได้หรือไม่ขอคะแนนครับ300คะแนนครับแบบว่าทำอะไรไม่ถูกแล้วอะค่ะก็คือปรงไม่มีข้อผิดพลาดเลยเท่าที่หนูฟังก็สมกับที่ได้คะแนนเต็ม300จริงๆค่ะขนาดผมเป็นคนท้ายเองยังแบบตะลึงเองเลยครับผมว่าเอ้ยทำไมทำได้ไงเนี่ย300คะแนนเต็มเลยเนี่ยมันน่าทึ่งมากเลยครับนั่งยาวนั่งยาวเรามาดูว่าคณะกรรมการแต่ละท่านให้คนละกี่คะแนนครับอาจารย์ว่างมากเลยก็300จะให้คนละกี่คะแนนแล้วก็ครั้งที่แล้วยังให้ตูหลูตั้ง200เลยฮะเผื่อจะให้ปะแป้งคนเดียว300ไม่กล้าเล่นอีกกลัวมันจะซ้ำเดี๋ยวไม่ขำโอ้นะนี่เป็นคนที่3นะพี่จอยตูหลูแล้วก็มาปะแป้งครับโอ้โหเป็นไงดีใจลูก300ไม่คิดว่าตัวเองจะได้300ได้ซ้ำไปค่ะอยากจะบอกอะไรกับกล้องไหมลูกก็อยากจะให้พูดขอพูดเป็นภาษาอีสานนะคะกล้องจะได้เข้าใจมากขึ้นว่าก็เบิ้งแล้วก็จำจำแล้วก็เอาไปใส่เด้อเด็กเก่งๆเด้อบักลาเฮ้ดีเห็นด้วย
เห็นด้วยเห็นด้วยก็รอเจอกันละกันนี่คือคนที่เขาอยากเจอก้องบอกผมอยากเจอป้าแป้งครับพี่ครับแล้วผมอยากเจอป้าแป้งป้าแป้งล้อคนแรกล่อไป300เลยไปดูต้องสิกลับหรือยังนอกจากกลับแล้วฉี่เต็มกางเกงหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับผมอ้าวคนที่3ในรายการเพชรตัดเพชรครับที่ได้300คะแนนเต็มตอนนี้ป้าแป้งไปประจำเก้าอี้ตัวที่1ครับเชิญครับโอ้โหหนูสบายเลยลูกนั่งยาวๆเลยลูกมีแบบมีใจกวนนิดนึงแต่ว่าก็ต้องสู้ครับผมก็ต้องสู้แล้วกันถ้ากล้องมันได้300สามารถนั่งตักกันได้เลยนะเนี่ยโอ้โหแล้วจะดูซิว่าเขาจะกัดกันขนาดไหนคู่เนี้ยโอ้เป็นไงฮะนี่คนแรกคณะกรรมการครับกลุ่มนี้ผมว่าไม่ธรรมดาแน่ๆรับรองว่าลุ้นและอะไรจะเกิดขึ้นต้องติดตามครับพักสักครู่เดี๋ยวกลับมาครับเพชรตัดเพชรครับ